ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยในรูปแบบของคำคมจากสามก๊กนะครับมาถึงตอนที่8นะครับก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายสำหรับช่วงนี้แล้วนะครับนะถือว่าผมเองมานั่งอ่านพวกนี้ก็จะได้เตือนสติตัวเองนะครับจะได้จดจำแล้วก็ชวนพี่น้องนะครับคิดวิพากษ์วิจารณ์นะครับเอาแบบคร่าวๆไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากพี่น้องก็เอาไปพิจารณากันต่อนะครับบางอันเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนี่ข้อ36บอกความรู้คืออำนาจคงไม่เถียงนะครับคนเราถ้ามีความรู้เนี่ยเอาไปต่อรองได้นะแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็ตัดสินกันด้วยนะภาพลักษณ์ความรู้คำพูดคำจานะครับแล้วความรู้ก็สามารถจะเอามาแปลงมาเป็นนะครับทรัพย์สินก็ได้นะครับเอามาสร้างโอกาสก็ได้นะครับแน่นอนสุดก็คืออำนาจนะครับถ้าใครมีความรู้นะครับก็สามารถจะนะทำในหลายสิ่งเพื่อให้เกิดอำนาจได้นะครับคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจนั้นจำเป็นต้องมีความรู้นะครับนั่งบนภูดูเสือกัดกันอันนี้ก็เป็นวลีที่นะครับนักรบทั้งหลายเขาใช้กันนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะยุนะให้ศัตรูฆ่ากันนะครับเสร็จแล้วก็รอดูพอมันนะสู้กันจนบาดเจ็บทั้งสองปุ๊บก็ลงไปก็จัดการซะให้เรียบเสร็จแล้วก็ตัวเองก็จะเหลืออยู่นะครับ โหดร้ายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะจำเป็นเพราะมันเป็นก๊กเป็นเหล่าก็ต้องทำกันอย่างนั้นนะต่างคนต่างก็วางแผนยุไอ้ฝั่งนู้นฆ่าฝ่ายนี้ฝ่ายนี้นะครับบางทีก็ไปดองญาติกันบางทีก็นะครับยุให้เกิดการขัดอกขัดใจกันนะครับใช้กลยุทธ์ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นคนเขาถึงบอกว่าใครที่อ่านสามก๊กเนี่ยสามรอบก็บอกครบไม่ได้ จริงๆแต่พวกเราอ่านเนี่ยจะต้องรู้เหมือนกันนะว่านี่ไม่ใช่ชีวิตจริงๆทั้งหมดของมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่คําตอบของความสําเร็จจริงๆของสังคมมนุษย์ทั้งหมดนะครับการที่มีทัศนคติของการแข่งแย่งกันนั้นมันเป็นโลกสมัยพันกว่าปีแล้วนะครับโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเป็นโลกของการวินวินนะครับช่วยส่งเสริมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันและเป็นโลกของการมีอารยธรรมนะครับสิทธิมนุษยชนพื้นฐานกฎหมายสากลนะครับเรื่องความโหดเหี้ยมต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดคนฉะนั้นจงอย่าประมาทนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมียอดคนก็นะครับเป็นข้อเตือนใจเรานะครับบางทีเราคิดเราแน่เราเก่งแล้วเนี่ยแต่จริงๆนะครับทุกเรื่องที่คิดว่าแน่เนี่ยผมเองก็พิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนกันนะอะไรที่เราคิดว่าเราดีเนี่ยนะมันมีคนที่ดีกว่าเรานะนะครับแล้วคนที่ว่าดีกว่าเรานั้นในบางเรื่องเขาก็จะมีคนที่ดีกว่าเขาอีกในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่สิ่งที่เขาสอนคือยงอย่าประมาทคิดว่าเราแน่แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับไปข้างหน้าจะไปเจอคนที่แน่กว่าเรานะครับก็ในเชิงยุทธก็มีในเชิงความคิดอ่านก็มีนะครับก็เป็นข้อเตือนใจอันนี้น่าสนใจถ้าเป็นกษัตริย์แล้วไม่โลภก็เป็นกษัตริย์ที่ดีไม่ได้ถ้าเป็นนักบวชแล้วโลภก็เป็นนักบวชที่ดีไม่ได้ก็แปลว่าโดยธรรมชาติของคนเป็นกษัตริย์นั้นจะมีความโลภครับถ้าโลภแล้วถึงจะเป็นกษัตริย์ถ้าไม่นะก็โลภอำนาจโลภทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ถึงจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้เพราะกษัตริย์ต้องมีเยอะนะคงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นนักบวชนี่ตรงกันข้ามถ้าโลภเป็นนักบวชที่ดีไม่ได้ก็น่าสนใจนะครับแปลว่าภาษิตจีนเนี่ยมองว่าคนที่เป็นกษัตริย์นั้นนะโลภเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจะเป็นกษัตริย์ที่ดีต้องโลภด้วยนะมองขนาดนั้นเลยนะฮะถามว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมนะครับสำหรับทฤษฎีของผมไม่เห็นด้วยนะครับโลภโกรธหลงเป็นยาพิษร้ายนะครับถ้าให้มันมาเป็นอาภรณ์ของชีวิตเนี่ยก็มีจะนำความเสื่อมนะครับแล้วก็ความทุกข์มาให้นะครับแต่ว่าเป็นจริงไหมผมก็ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะก็เนี่ยเป็นชนชั้นกษัตริย์แล้วนะครับยังไปขโมยของชาวบ้านยังค้ายาเสพติดยังอะไรเงี้ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับ
อาจจะเป็นธรรมชาติของคนเป็นกษัตริย์หรือเปล่านะครับนะครับข้อ40แล้วครับเหมือนเมื่อกี้ได้เลยนะครับตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตนนะครับคนที่เขาเรียบเรียงก็อาจจะนะตัดแปะไปเรื่อยพอมีหลายข้อปุ๊บก็ชักจะเริ่มมึนๆนะครับเพราะว่าเห็นที่เขาตัดไว้เป็นร้อยๆครับบางอันก็เขียนเล่นๆกันบ้างอะไรบ้างนะครับจริงคงมีมากกว่านี้แต่ว่าผมเอามาสักนะ8 ตอนนะครับเรื่องเล็กๆน้อยก็มาแบบสุ่มๆนะครับตามที่เขาเขียนเอาไว้แล้วก็เอามาเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะเลือกส่วนที่ผมชอบที่สุดและคิดว่าเป็นประโยชน์ที่สุดมาดีกว่านะครับคงไม่ให้มันเยอะอย่างนี้แล้วก็อาจจะจัดเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับเอามาสัก5 อัน10 อันแล้วก็พูดถึงอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการต่อสู้แล้วก็การใช้ชีวิตของพวกเรานะครับโดยทั่วไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่กรุณาติดตามนะครับมี8ตอนนะครับเนี่ยถ้ามาถึงตอนนี้ก็จบคงจะเอาไปใช้ประโยชน์กับการดำเนินชีวิตได้บ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ